คำตอบนะครับเป็นไงครับถูกไหมครับคล้ายๆก็ถูกแล้วนะครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ protecting ป้องกันนะครับ ancient โบราณเก่าแก่ครับ recent ไม่นานมานี้ jaw เขี้ยวครับ miracle ปาฏิหาริย์ครับ survive รอดชีวิตครับ rescue ล้อมช่วยชีวิต circle ล้อมรอบFortunately อย่างโชคดี First aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Rush เร่งด่วนเร่งรีบครับ Bowling ครับ Find interesting story about dolphin and report them to the class ลองหาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาโลมาแล้วมาคุยในห้องดูนะครับ Time for a song about my family เกี่ยวกับครอบครัวครับลองฟังดูครับเพลงครับPage 96. Time for a song. About my family. My father was an anchor for the BBC. My mother was a dancer in a cabaret. My sister got the brain, she has a PhD.My brother was a writer and he lived in L.A. My uncle was a cop on the NYPD. My aunt was a worker for UNICEF. My cousin a reporter for MTV. And grandpa a pilot in the RAF.This is the end of New World Student Book CD 2 by Manuel Dos Santos, published by the McGraw-Hill Companies, copyright 2014.
End of CD 2. Anchor. อ่าน Anchor นะครับไม่ Anchor นะครับผู้ประกาศข่าว Cabaret. Cabaret นะครับเต้นการแสดงเต้นลำร้องในภัตตาคารในขับนะครับคอปตำรวจรีพอร์เตอร์ผู้สื่อข่าวครับเนวีกองทัพเรือไนท์คลับไนท์คลับสถานที่เที่ยวในเวลากลางคืนครับ Find the word in the song with the following meaning หาศัพท์ในเนื้อเรื่องในเพลงนะครับซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ครับมี4ข้อนะครับ intelligent ฉลาด police officer ตำรวจ person who fly a plane คนที่ขับเครื่องบินlist that has many book ที่มีหนังสือเยอะๆครับมีแน่นอนตอบได้แล้วไม่ใช่คำตอบนะครับนะครับเหมือนไหมครับ got the brain มีสมอง แปลว่าฉลาดครับ cop ก็ตำรวจนะครับ pilotไพลอตก็คนขับเครื่องบินนะครับไลบรีก็ห้องสมุดครับ Answer true or false นะครับจากเนื้อเรื่องนะครับลองถามถ้ามันเช็คคำตอบนะครับถูกหมดไหมครับ Speaking ครับ Do you have any interesting relativesTell a partner or group about them นะ relative ก็ญาติมีญาติที่น่าสนใจไหมครับลองคุยกันดูเกี่ยวกับญาติเรานะครับ self test ครับเป็นการทดสอบตัวเองครับลองทำดูนะครับแต่แล้วมาเช็คคำตอบนะครับข้อ A เขาบอก use the correct word or expression in the sentence เอาคำมาเลือกให้ถูกต้องนะครับให้มันเหมาะสมกับประโยคครับข้อ B ก็ use the correct form of the verb in parentheses ใช้รูปแบบของ verb ที่ถูกต้องครับลองเลือกดูว่ามันจะใช้ตัวไหนนะครับระวังเรื่อง tense นะครับมันมีทุกข้อมีคำบอก tense หมดแล้วนะครับทำเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบนะครับwedding reception ครับพนักงานต้อนรับงานแต่งgraduation การจบการศึกษานะครับ innovator คนพบ eat กิน fan แล้วพวกคนที่ชื่นชอบนะครับก็มีครับ bought มี last week นะครับwere ก็ we were ครับดูครับมี did แล้วตัดในเวิร์บช่อง1นะครับ i file ครับช่อง2ครับ file for file how was ประธาน your last trip นะครับประธานอยู่นี่นะครับ your last trip คำว่า trip นะครับใช้ was ครับ the boysYes อยู่นะครับเป็นพหูพจน์ are going to ครับข้อ7ครับต้องเป็นเวิร์บช่อง1ก็มี didn't ก็ต้องตัดในเวิร์บช่อง1นะครับความเป็นช่องสอนอยู่ที่ did not แล้วนะครับ came ครับ dolphin came what were the seats seat เติม s อยู่เห็นไหมครับพหูพจน์ครับประธานอยู่นี่นะครับWhere are you? Where are you going to stay? คุณจะไปพักอยู่ที่ไหน At seaside ที่ชายทะเลครับต่อนะครับ Look at the photo and mark the correct sentence ดูรูปแล้วก็เลือกประโยคที่ถูกต้องครับรูปเนี่ยเขากำลังว่ายน้ำกันนะครับเขียวเลยนะครับดูตามรูป
เสร็จแล้วก็ดูประโยคนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เสร็จแล้วไม่ใช่คำตอบนะครับTropical Island ครับเกาะทางเส้นศูนย์สูตรนะครับ When swimming ไปว่ายน้ำครับน้ำเคลียร์มากใสมากนะครับไม่ใช่ไม่ใสนะครับข้อ3เลยไม่ติดครับ They had diving equipment นะครับก็ใช้เครื่องมีอุปกรณ์ในการดำน้ำครับมี snorkel มีตีนกบนะครับThey didn't stay in a large hotel. ไม่ได้ไปอยู่ในโรงแรมใหญ่นะครับโรงแรมเล็กๆนะอากาศร้อนดีครับหมดครับคำศัพท์ครับ tropical ร้อนชื้นเกี่ยวกับเขตร้อนครับ polluted เป็นมลพิษครับโอเคครับรีวิว4ของนักเรียนม.2ที่เรียนหนังสือ New World นะครับเป็นช่วงตอนท้ายของหนังสือเรียนนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับสำหรับใช้ในการ เรียกว่าไว้สรุปตอนท้ายของการเรียนนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe นะครับนักเรียนแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับนักเรียนจะได้มีเพื่อนๆเก่งๆช่วยๆกันมาดู YouTube ของครูนะครับเจอกันใหม่ตอนม.3ครับได้เกรดได้อะไรบอกไว้บ้างนะครับอยู่ข้างล่างครับนักเรียนใส่ไว้ได้เลยครูอ่านของทุกคนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ